ราศีมีนได้ไพ่รอเวลาเป็นไงบ้างเอ่ยเพราะนั่นคือช่วงนี้ราศีกันไอราศีมีนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ต้องรอคอยครับรอความหวังรออะไรบางอย่างรอแล้วรอเล่ารอไปเรื่อยๆนั่นคือช่วงนี้ราศีมีนนะจะมีเกณฑ์เกี่ยวพันกับการรอมีความหวังการรอรออะไรรออนุมัติรอให้ผ่านรอทำให้ได้รอเวลารอแบบเหงาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะเหมือนเป็นการรอคอยนะครับหรือมุมนึงก็คือมันเป็นลักษณะเหมือนการเดินทางการพบปะคนการเจอคนสังคมเยอะๆการประจนภัยการเดินทางการวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับด้านการเดินทางก็ได้อะไรเงี้ยนะถ้าเป็นงานก็เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องการรอเวลารอให้ผ่านรอให้อนุมัติรอให้มันประสบความสำเร็จหรืออีกมุมนึงก็คือในเรื่องเกี่ยวกับด้านงานเนี่ยคุณอาจจะมองการไกลไปข้างหน้าก็ได้ว่าคุณอาจจะต้องทำอะไรจากนี้ไปในอนาคตในเรื่องงานหรือทำอะไรเพิ่มเติมหรือวางแผนเรื่องการเดินทางหรือโยกย้ายในงานก็ได้ถ้าเป็นเรื่องเงินทองก็แน่นอนครับรออะไรบางอย่างรอที่จะได้เงินกู้เงินได้เงินก้อนรอที่จะได้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์เงินทองอะไรเงี้ยนะฮะรอที่จะผ่านสำเร็จอะไรประมาณนี้ก็ได้เป็นการรอเวลาหรือไม่ก็คุณก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายกับภาษีสังคมนะฮะพบปะคนเจอสังคมเยอะก็มีค่าใช้จ่ายนะฮะตรงนี้เข้ามาบ้างนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็แน่นอนครับมันมีความห่างเหินและพัดพรากมีเกณฑ์อยู่ไกลกันห่างกันหรือไม่ก็ถ้าเป็นคนที่ยังโสดก็รอความรักรอเวลาที่เหมาะสมรอคู่ที่จะมาตอนไหนอะไรเงี้ยนะหรือไม่ก็คิดถึงคนไกลอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องอยู่ไกลกันกับคู่หรือคนรักก็ได้นะครับส่วนอีกมุมนึงเลยนะก็จะเป็นลักษณะเหมือนคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไปหากันก็ได้เดินทางไปเจอกันก็ได้เงี้ยนะฮะในเรื่องของความรักสำหรับราศีมีนครับผมค่ะ